สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ทุกชมเข้าสู่ข่าวค่ำสำนักข่าวกีฬาไทยบายสยามสปอร์ตประจำวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนผมณัฐวุฒิ ศรศรีสุพรรณครับค่ะและดิฉันธัญลักษณ์ฉัตรยาลักษณ์ค่ะมาต่อที่นายวสินแต้ไพศิทธพงศ์กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเบทาโกลเป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัว Global Brand Ambassador คนที่4ของเบทาโกลที่ห้องประชุม M1 โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสำหรับปีนี้เบทาโกลได้เลือกให้โปรอาร์มกิลเดชอภิบาลรัตน์นักกอล์ฟชายเอเชียที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการยูโรเปียนทัวร์ถึง3รายการและอยู่อันดับที่56ของโลกอยู่อันดับที่2ของประเทศไทยเป็น Global Brand Ambassador คนที่4ให้กับเครือเบทาโกลเพราะเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของโปรอาร์มในการพัฒนาฝีมือและคุณภาพในการเล่นจากระดับเยาวชนสมัครเล่นจนไปถึงระดับโปรอาชีพในที่สุดค่ะค่ำในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณณัฐวุฒิ ศรศรีสุพรรณดิฉันธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์และทีมงานข่าวค่ำต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ